สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่17เมษายนพ.ศ.2565มาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับพบกับเบอร์ลี่ครับในเวลา20:15ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับชนะไป2นัดและแพ้ไป2นัดเสมออีก1นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเบอร์ลี่ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ถึง4นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับสูสีกันอย่างมากครับเรียกได้ว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะเลยทีเดียวครับแต่เกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งทีมเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ราคาเปิดมาให้เวสต์แฮมครับต่อเพียงครึ่งลูกถึง1ลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าเวสต์แฮมครับจะชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับเวสต์แฮมชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่2ของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับในเวลา20:15ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซิลครับผลงาน5นัดหลังสุดครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ไปถึง4นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไปถึง3นัดและเสมอ2นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับสูสีกันอย่างมากครับเรียกได้ว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะเลยทีเดียวครับเกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนครับอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ราคาเปิดมาให้นิวคาสเซิลครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกครับแต่วันนี้ผมมองว่าทีมรองอย่างเลสเตอร์ครับชนะเกมนี้ได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่เลสเตอร์ครับสกอร์ที่คาดนะครับเลสเตอร์ชนะ 2-1 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึก FA ครับเป็นทางด้านเซลซีครับพบกับคริสตัลพาเลซครับในเวลา 20:30 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเซลซีครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยครับชนะไป3นัดและแพ้2นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับคริสตัลพาเลซครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะไป3นัดและแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับเซลซีครับที่ดูดีกว่าครับชนะไปถึง5นัดรวดครับเกมนี้ผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซลซีครับเชียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ราคาเปิดมาให้เซลซีต่อเพียง1ลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าเซลซีครับจะชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับเซลซีชนะ 2-0 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล3คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจานบีทีดีบอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ